It's like sunshine.มาแล้วนะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อนะที่มีกิจกรรมเยอะจริงๆกิจกรรมต่อไปคืออะไรต้องแพน ATV ครับโอ้โหคล้ายๆกับ RTV ไม่ใช่คล้ายๆกับ RCV ไม่ใช่คล้ายๆกับ HRV เอ้ย ATV ก็คือรถนั่นเองรถที่เขาขับแบบว่าคลุกคลักคลุกคลาแล้วก็เขาเรียกไงเท่ๆอ่ะใช่มันจะเป็นรถคันเล็ก ATV ขับไม่ยากคือจะบิดมันมอเตอร์ไซค์ง่ายๆครับแต่ว่ามันอาจจะถ้าเกิดเรามาแรงๆเนี่ยแล้วบิดเนี่ยมันจะลอยเหมือนกันนะความได้นะต้องระวังด้วยนะครับนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้สิบล้อรุ่นเล็กครับเฮ้ยแต่ชีวิตหนึ่งเนี่ยผมอยากลองขับสิบล้อดูนะอยากใช้สิบล้ออยู่อ่ะใช่ผมอยากลองขับสิบล้อดูอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ขี่มาลองคันนี้ดูได้นะคันนี้เกินสิบล้อกี่ล้อครับคันนี้เขาบอกถ้าเกิดเลี้ยวดีๆเลี้ยวโอ้ยนี่มาแค่ครับอ๋อดูนะนี่มาแค่เนี้ยนี่พาทุกคนนะครับมาชมวิวด้วยนะฮะนี่ครับทุ่งหญ้านะฮะระหว่างคุยกันไปนี่เราก็มีน้ำองุ่นสดสดจากไร่เลยนะครับ 100%ดื่มมันไปด้วยครับอากาศดีมากนะครับวันนั้นอากาศดีครับแดดไม่แรงจนเกินไปนะครับขนาดนี้ก็4โมง41นาทีถ้าเกิดเวลาตอนนี้ใช่ครับข้างทางก็ทุ่งหญ้าครับคือเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยใครที่อยากจะลองหากิจกรรมสนุกทำนะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆเนี่ยรวมกลับมาแบบแฟมิลี่ก็ได้มาแบบคู่รักมาแบบครอบครัวมากันเองมากับเพื่อนได้หมดรวมไปถึงกับใครอยากจะลองขี่ม้าที่นี่ได้เลยนะครับนี่มันมีก่อนน้ำด้วยก่อนดีๆนะครับก่อนดีๆตะก้องครับแล้วตะก้องเสียงลงไปเป็นลูกบอลใหญ่ๆไงใช่พี่เรามาเนี่ยสนามในทีวีอยู่ข้างหน้าแล้วจะกอดเธอไว้ให้นานเท่านั้นด้วยความรักหมดใจที่ฉันมีจะดูแลรักดีดีตลอดไปบิวขึ้นแล้วเราจะอยู่เคียงข้างกันจนวันหมดแรงเคลื่อนไหวจะรักคนเดียวตลอดไปให้สมกับรักที่เธอให้ฉันมาโอ้ให้เนียงมากเลยอ่ะนะเดี๋ยวก็ร้องแรมต่อหลังเดี๋ยวต้องเพลงนี้เลยเพลงไหนบอกฉันสิว่าฉันรักเธอเมื่อเกินไปบอกสิบอกอีกน้อยลงตัวให้ฉันหน่อยขอโทษที่ฉันรักเธอบอกฉันสิว่าฉันรักเหมือนน้ำลายกันเลยทำอะไรก็เคยเห็นมาเวลาเดินไหนที่แบบร้อนๆเนี่ยเขาจะมีละอองอะไรเงี้ยเราก็คิดกลัวพี่โกเขาจะร้อนก็เลยพ่นละอองให้เขาเป็นละอองน้ำแร่เหมือนเป็นน้ำโอโซนใช่นี่ยิ่งกว่าโอโซนพี่นี่บาดาลยังหนักกว่านี่คันยิ่งกว่าบาดาลตอนเนี้ยโอ้อันนี้เดี๋ยวเราถึงแล้วข้างหน้านี่ไง ATV เราจะไปบันกันนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องแข่งกันอีกไหมเนี่ยหน้าไม่รู้เหมือนกันนะพี่อยู่ที่เลือกเพราะสนามมันเล็กมันไม่ใช่โกคาร์ท ATV มันขับได้คนละคันขับไปเรื่อยๆใช่เพราะถนนมันเส้นเล็กเมื่อกี้พูดถึงโกคาร์ทที่นี่เขาก็มีนะมีครับทุกอย่างเลยถึงแล้วครับผมถึงแล้วไปลุยกอดเธอไว้นานเท่านั้นด้วยความรักหมดใจที่ฉันมีจะดูแลรักนี้ยิ่งดีตลอดไปเราจะเย้มาเลยนี่ดูออกไปนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาขี่ ATV กันแล้วถามก่อนเลยพี่เคยมีโอกาสได้ขี่บ้างหรือยัง ATV เคยขี่มาครั้งนึงเรียกว่าก็นานแล้วเหมือนกันลงกงเก้งเหมือนกันขี่ไม่ค่อยเป็นนะครับยังพูดล่ะผมก็เคยลองจับอยู่สักนิดนึงเหมือนกันจับแล้วก็ลองขึ้นไปนั่ง ATV หรือ HRV มี ATV ลองจับขึ้นไปนั่งนิดนึงแล้วก็ลองบิดดูอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองขี่จริงแบบนี้อ๋อมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราได้จัดเต็มแน่นอนนะขี่กันให้แบบจุใจไปเลยสนามกว้างด้วยสนามกว้างครับเส้นทางไม่ธรรมดาเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเรียบปกติเนี่ยมันมีความชันมีความโค้งอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังในการขับขี่ด้วยต้องขับดีๆแล้วเวลาเข้าโค้งเนี่ยคุณต้องผ่อนแรงด้วยไม่ใช่บิดมาปุ๊บผมเคยกางเกงขามาแล้วกับ ATV ครับที่สำคัญนะต้องใส่หมวกนิรภัยด้วยป้องกันแล้วก็เซฟตัวเองด้วยนะครับป่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าไปเลยเลือกรถคันไหนดีครับผมพี่
ป็นไงบ้างการขี่ ATV ครั้งแรกของพวกพี่2คนผมว่าก็สนุกดีนะมันเป็นอะไรที่เหมือนได้ปลดปล่อยคือชมวิวธรรมชาติไปด้วยพร้อมกับความเร็วแล้วก็ต้องคอยเบรกก็คือเหมือนกับดึงสติตัวเองอยู่ด้วยนะก็ถือต้องใช้ทักษะในการขับพอสมควรนะเพราะว่ามันจะมีทางวิบากอะไรเงี้ยใช่มันจะแข็งด้วยแล้วมันจะสั่นด้วยนะก็เอาไปว่าเดี๋ยวเราพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นอย่างอื่นเพราะยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างให้ได้เล่นครับโกคาร์ทด้านหน้าก็มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลยักษ์โอ้โหเยอะแยะมากมายเพียบเดี๋ยวตามดูต่อแล้วกันครับว่าต่อไปเราจะไปเล่นอะไรกันเจอกันครับข้อที่หนึ่งที่ถามว่ารักบ้างไหม